ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมเริ่มต้นจากศูนย์ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมาถึงจุดนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกับน้ำใจที่ท่านให้กับผมมายืนอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตที่ยังเป็นโปรโมเตอร์อยู่ตรงนี้กับผมจะยึดมั่นในการทำความซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพของการเป็นครูพระคุณของท่านวันนี้ผมจะขอจารึกไว้ตลอดชีวิตกราบขอบพระคุณครับครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมวยไทยวันทรงชัยในอดีตมาถึงคู่สุดท้ายในวันนี้ครับแต่ว่าคู่นี้ไม่ใช่ในอดีตนะครับคู่นี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เพิ่งผ่านมาเพียงประมาณ 3-4 ปีเองนะครับนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะเห็นนะครับว่าทางด้านโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณได้มีการกล่าวเปิดใจนะหลังจากที่ย้ายจากลุมพินีแล้วมาอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วนะครับครับนัดแรกของศึกวันทรงชัยแฟนมวยยังให้ความศรัทธาและก็มีมวลขลังสำหรับแฟนหมัดมวยเหลือเกินครับคุณปังนำดูครับนี่ครับนักมวยทางด้านมุมแดงครับฉายาโกไลแอตครับคุณพินิษเกียรติตะวันครับนี่ทางด้านมุมแดงส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่โอ้โหประเภทพวกยอดฝีมือครับน่าจะบอกว่าฉายาคุณสุรพลเหลี่ยมเทวดาครับน่านอัศชัยปอสำราญชัยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มาใช้อัศชัยนอสีพึ่งของสจมานพสีพึ่งจากนครสวรรค์นะครับเรามาดูเกมครับมวยเข่ากับมวยฝีมือเจอกันครับสำหรับมวยคู่สุดท้ายในวันนี้ครับดีซีดีสุดยอดมวยไทยวันทรงชัยนะครับแม่ต้องยอมรับว่าตลอดระยะคุณทรงชัยย้ายมาอยู่เวทีมวยราชดำเนินคุณปะเก็บล้านอยู่เรื่อยเลยฮะก็เหมือนกับว่าเป็นการเรียกว่าวันทรงชัยเนี่ยมาช่วยการกู้สถานการณ์ให้เวทีมวยราชดำเนินดีขึ้นครับแล้วแฟนหมัดมวยก็ให้ความเมตตากับศึกวันทรงชัยตลอดมาไม่ว่าจะไปที่ไหนฮะไปวันทรงชัยไปที่ไหนแฟนมันก็ตามไปที่นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เกมบนเวทีกับจับยกโกไลแอตโกไลแอตเตะขวาจริงๆแล้วพื้นเพของขุนพินิษพี่น้องแฟนมวยก็คงจะรู้ได้ดีนะครับว่าเป็นมวยอะไรประเภทเดินหน้าบ้าด้วยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงปั้มล็อกลัดเลาะในคู่ต่อสู้ยากที่จะดิ้นได้เป็นชาวจังหวัดพัทลุงครับเป็นเด็กใต้คนหนึ่งครับขุนพินิษซ้อมอยู่กับสีเมืองครับเป็นลูกศิษย์ของสีเมืองครับส่วนทางด้านอัธชัยนี่ยอดฝีมือกับแข้งซ้ายซ้ายจัดมากนะเป็นมวยที่มีแข้งซ้ายนี่จัดจ้านยังชกอยู่นะครับปัจจุบันส่วนทางด้านขุนพินิษนี่ทราบข่าวว่าไปเปิดร้านอาหารอยู่แถวหน้ารามคำแหงแกเลิกมวยแล้วนะคงจะแขวนหนุ่มไปแล้วนะครับส่วนกรรมการครับปัจจุบันนี้ก็มาบ้างไม่มาบ้างกรรมการชาติชายวิจารณ์คุณครับครับเป็นกรรมการที่ร่างใหญ่ใจใหญ่ต่างหากเสียงดังครับเสียงดังฟังชัดนะครับมาดูครับเกมในยกที่2นะครับฝ่ายแดงขุนพินิษเกียรติตะวันเจ้าของฉายาโกไลแอตครับฝ่ายน้ำเงินครับยอดมวยครับยอดฝีมือเลื่อนเทวดาอัตชัยปอสำราญชัยนะครับดูครับสายตาลีลาการออกข้างออกแข้งต้องลงทุนอะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับทางด้านขุนพินิษเพราะว่าในเรื่องของฝีมือเชิงมวยเหลี่ยมแล้วก็เป็นรองอัตชัยเยอะเลยนะครับท่านดูในยุคอดีตประมาณ20กว่าปีก่อนแล้วท่านมาดูในยุคนี้บ้างครับว่าคนดูช่วงนี้กับช่วงยุคนั้นผิดกันตรงไหนบ้างนี่ครับนี่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับขยับเดินเข้าหาครับขุนพินิษเจ็บครับชกกับใครแต่ละครั้งนี่ต้องลงทุนและเจ็บมากครับรับแข้งรับเข่าแต่เป็นมวยที่หัวใจดีร่างกายดีครับก็ส่วนมากแล้วต้นนี่ชกกับใครนี่ไม่สามารถที่จะทำคู่ต่อสู้ได้จะชนะก็ชนะพลิกล็อกต่อเมื่อคนสู้ในอ่อนแรงมาดูลีลาการออกแข้งซ้ายของอัตชัยครับว่าเขาออกได้แม่นยำขนาดไหนเพราะว่าได้ใช้ว่าฉายาเหลี่ยมเทวดาวงในครับดูจะตีได้หรือเปล่าเป็นอาชีพของทางด้านคุณพินิษครับหักเหลี่ยมพลิกก็ต้องมีการศึกษาครับศึกษาเกมของคู่ต่อสู้แต่ละรายว่าเป็นมวยอะไรเหมือนอย่างวันนี้นี่อัตชัยล็อกขุนพินิษดิ้นพลิกเหลี่ยมไม่ปั้มด้วยนะครับก็ออกเหลี่ยมหาเหลี่ยมมีศอกเสริมสลับสายตาดีแข้งขวาเตะมาโยกหลบหลุดนิดเดียวก็หลุดละนี่แล้วออกข้างไปเรื่อยแล้วท่านก็ลองนึกภาพไปดูเลยนะครับว่า
นักมวยในอดีต10กว่าปีก่อนกับนักมวยในยุคนี้เข้าต่อยแตกต่างกันตรงไหนบ้างดูครับล็อกลัดพยายามจะเกาะต้องเหนียวนะต้องเหนียวตลอดอัตชัยนี่โหมีถางป่าศอกสั้นมาช่วยน่าเดินด้วยความมั่นใจเลยโคเลแอดขุนพินิจแต่ว่าชกกับใครนี่ต้องเดินตลอดครับรายนี้เปิดเกมต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาคู่ต่อสู้ไม่มีการนิ่งไม่มีการรอครับขยับหัวใจเกินร้อยลูกศิษย์ของสีเมืองมีศอกขวามาเสริมมาช่วยแต่ว่าอัตชัยไม่ยอมปั้มด้วยนะครับไม่นิ่งมีลูกหลอกออกพยายามจะยกไล่แขนไล่เหลี่ยมคอยบังสายตาคอยดูแล้วหลอกมาแข้งซ้ายออกครับโดยเฉพาะเวทีมวยราชดำเนินท่านสังเกตดูนะครับว่าเชือกมีอยู่4เส้นนะครับคุณปั้มดูภาพช้าครับออกมาออกนิดเดียวแล้วก็หักด้วยศอกที่ศอกซ้ายเตะลูกนี้สวนด้วยหมัดซ้ายตรงตักทากว่ากันต่อครับเกมในยกที่3นะครับแดงขุนพินิจเกียรติตะวันน้ำเงินอัตชัยปอสำราญชัยที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเมื่อวันที่25มกราคมปี2544ครับมวยคู่นี้ที่เจอกันครับทราบข่าวว่าวันนั้นขุนพินิจเก็บตัวที่สุดของชีวิตเลยคุณป่าแล้วจะเป็นดูเหมือนจะเป็นนัดแรกที่เวทีมวยราชดำเนินกับศึกวันทรงชัยที่เก็บเงินล้านได้ฮะไม่หมายถึงว่ามาจัดเป็นนัดแรกเลยปฐมฤกษ์เลยฮะดูครับศอกซ้ายหมัดซ้ายมาเป็นแข้งซ้ายโอ้โหเจอเข้าไปนี่แหละครับแม่นี่ก็รายนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รับเหมาตัวจริงอีกคนนึงครับสำหรับขุนพินิจเกียรติตะวันลงทุนมากเหลือเกินชกแต่ละครั้งนี่แม่น่าสงสารแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนข้างต้นแล้วว่าปัจจุบันนี้ก็ขายหมูไปแล้วครับแล้วก็เปิดร้านอาหารอยู่แถวหน้ารามคำแหงโดยเฉพาะศึกวันทรงชัยคุณป่าสังเกตหรือป่าว่าไปไม่ว่าจะไปเวทีไหนครับแฟนหมัดมวยก็ตามไปถึงที่นั่นโอ้โหเจ็บตัวเลยเจ็บหน้าครับโดนไล่แขนโดนศอกโอ้โหดูครับเมาครับเมาครับโดนโอ้โหมาดูครับเป็นทั้งนั้นเลยโดนไว้หรือเปล่าครับเมาเอ้าเมาเป็นยุงเมายาแล้วตอนนี้ลงไม่ลง3วินาทีทองของตังโอ้ว่ายังไงอะไรเกิดขึ้นกับคุณพินิจลงไม่ลงแม่กรรมการชัดชัยวิจารณ์คุณยังใจแข็งครับยังไม่ยอมหยุดแม่แต่ถ้าหยุดนี่ก็ได้นะครับโอ้เป็นสู้ยิบตาเหมือนกันนะยังใจแข็งครับมีศอกล็อกปีกหักลงไม่ลงตีไม่ได้ครับเลือดท่วมหน้าทำท่าจะท่วมจะโอ้เจอซ้ายเข้าไปอีกดอกนึงครับเสียบเข้าไปเต็มๆแม่หมัดเท้าเข่าศอกข้าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับขุนพินิจโอ้แกเจ็บตัวจริงๆเลยคุณตาดูตลอดระยะที่แกชกมวยมานะซึ่งคุณนี่ก็เคยคุยกับผมว่าโอ้เจ็บจริงๆเลยนะโอ้ตับไตไส้พุงเคลื่อนที่หมดครับทั้งท้องทั้งหน้าทั้งโอ้โหสารพัดแล้วครับศอกเสิร์ฟหมัดไหวไหมครับไม่ไหวแล้วยุติการชกครับกรรมการชาติชายวิจารณ์โอ้ไม่ใช่ชูมือนะครับยุติให้แพทย์สนามดูให้หมอดูครับเออให้แพทย์สนามดูหมอว่าไงครับให้ชกต่อหรือเปล่าหมอกระจายแข็งหนักแน่นครับไม่เป็นไรห่างไกลจุดอันตรายว่าต่อให้เจ็บตัวต่อหรือเปล่าครับโอ้โหแกก็สู้เหลือเกินขุนพินิจขุนเข่าโกลแอดฮะวันนี้ทำท่าจะโกลแอดไม่ออกแล้วคุณปะแข้งซ้ายแล้วค่อยๆบรรจงแล้วนะครับรู้สึกจะมีเสียงตะโกนขึ้นมาพอแล้วสงสารกันบ้างอะไรทำนองนี้นะครับคุณเกมไม่เข้ามีบางท่านจากบนล็อกมีการโบกไม้โบกมือกันครับเหมือนกับว่าพอแล้วทำนองนี้โอ้โหเลือดท่วมหน้าท่วมจอละตอนนั้นคุณตาก็อยู่ในสนามอยู่ครับวันนั้นนะครับเอาละครับกรรมการให้หมอดูอีกครั้งนึงเสียงโห่แล้วก็คงจะให้หมอดูเพื่อจะบีบให้กรรมการจับแพ้ว่ายังไงครับคุณหมอใจแข็งหรือเปล่ายังใจแข็งอยู่อีกครับคุณหมอชกต่อครับโอ้ยังแข็งใจแข็งอย่างนี้ผมก็เจ็บต่อ เจ็บตัวต่อคุณพินิจอัตชัยก็นี่ครับชีวิตนักมวยด้วยกันนะแกเลือกต่อยเอาเลยนะคุณป่านะหมดยกนี่ชมภาพช้าครับหมัดศอกแทงด้วยเข่าทุกรูปแบบครับสารพัดอาวุธเลยเป็นผู้รับเหมาตัวจริงแล้วครับคุณพินิจโอ้แหละเอื้อพลโลคุณป่านะนั่นแหละครับโอ้เป็นนักมวยที่เคยมาสุดยอดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านขุนพินิจหรือว่าถ้าเข้าปั้มในแล้วก็คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะต้านพลังความแข็งแกร่งของเขาได้นะครับ
แต่ว่ามาในช่วงหลังนี่คนเราพอร่างกายโดนมากๆเริ่มปล่อยลงโดนอาวุธแล้วรู้สึกเจ็บรู้สึกหยุดนะครับโดยเฉพาะลูกรัดเอวของแกคุณปะเหมือนงูเหลือมเลยรัดเข้าไปเกาะเข้าไปแล้วส่วนมากคู่ต่อสู้จะอ่อนและถอยไปในตัวเลยแล้วเกมของอัตชัยนี่ก็นี่เป็นมวยที่เรื่องจัดว่าในเรื่องของฝีมือมวยในสุดยอดคนนึงนะครับรายนี้สุดยอดคนนึงอัตชัยปอสำราญชัยปัจจุบันนี้ไปเป็นลูกศิษย์ของคุณมนพศรีพึ่งนะครับสจมนพนครสวรรค์ตกยากลีลาสายตาเฉียบขาดครับล็อกต่างฝ่ายต่างรัดมีความพยายามสูงมากไม่ท้อครับคุณพินิจจะโดนจะรับจะเยอะขนาดไหนแกไม่ท้อครับนี่พยายามจะติดเข้าไปล็อกในแต่ว่าวันนี้แม่ดูแล้วนี่สะสมเยอะเหลือเกินนี่เป็นช่วงท้ายเกมนะครับตั้งรับล็อกเข้าไปนี่ลูกรัดเอวเนี่ยในช่วงที่ขึ้นมาสุดๆโอ้รัดทุ่มล้มมีเฮพอสมควรนะเริ่มเอาเจอแข้งซ้ายติดบังแข้งซ้ายเตะว่าเบิ้ลเลยครับเตะเบิ้ลติดเข่าติดบังพยายามจะล็อกแต่วันนั้นนี่ทางด้านอัตชัยก็ถือมาดีเหลือเกินครับไม่ยุบไม่เหี่ยวไม่หมดคุณพินิจก็ไม่ยอมพยายามจะปั้มนี่พละอ้าวเคหักจริงอย่างนี้นี่อ้าวนี่ครับยังไม่หยุดครับเกมพยายามปั้มต่อนอกไม่สนชนในอย่างเดียวครับคุณปะในยุคชั่วโมงนี้ทราบข่าวว่าจากแฟนหมัดมวยนะเขาบอกว่าต่อยกันสู้สมัยก่อนไม่ได้คุณปะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่แต่ละมุมมองของแต่ละท่านนะครับเพราะบางครั้งมวยในยุคนี้สนุกก็มีเยอะนะครับในยุคก่อนก็อย่างว่าแล้วก็แฟนพี่น้องแฟนมวยให้ความสนใจเยอะแต่ว่าในช่วงหลังๆนี่มันจะเกิดปัญหาอาจจะมีเรื่องของฟุตบอลมายุ่งเกี่ยวครับในยุคนี้เริ่มมีฝรั่งมังค่าเข้ามาดูมวยแล้วเยอะมากโดยเฉพาะชั้นริมไซส์ฝรั่งมังค่าโดยเฉพาะฝรั่งนี่ชอบมากๆกับช่วงมวยไทยทรงชัยจัดอยู่ลุมพินีที่เก็บยอดค่าผ่านประตูเคยได้ถึง3มาก่อนฝรั่งนี่เข้าไม่มีเลยไม่มีเพราะว่ายุคนั้นฝรั่งยังไม่รู้จักคำว่ามวยไทยเป็นภาพช้านะครับคุณนิดรัดหมัดขวาศอกนี่เดินแข้งขวาเป็นช้าๆแล้วหักเททิ้งลงไปทุ่งทิ้งแม่เล่นเอาแฟนมวยเฮพอสมควรครับมาถึงช่วง3นาทีสุดท้ายครับยังเป็นความหวังของขุนพินิจครับยังไม่ยอมนะครับเกมใน3นาทีที่เหลือที่ตรงนี้เปิดเกมเดินมีแข้งขวาเสริมรับแข้งซ้ายลูกไล่แขนเหลี่ยมแล้วก็ต้องยกให้กับทางด้านอัตชัยแม่แต่ว่าแกสะสมเยอะเหลือเกินครับต้นๆของพินิจมันไปเยอะมากบางครั้งมวยที่โดนเยอะๆนี่แล้วจะไปเร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับดูครับทำไมหน้าตาที่เป็นโกตีผีน่ารักแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเป็นการเก็บตัวที่สุดของชีวิตการปล่อยมวยของขุนพินิจกวาดาดูครับหัวใจหินจริงๆแข้งขวาปั้มไม่ได้ตีไม่ได้แล้ววันนี้อัตชัยพยายามไล่แขนอยู่ในตลอดตีไม่ได้แล้วล็อกลัดไม่ได้นะครับเป็น2นาทีดูแกไล่แขนครับคุณปะไล่แขนแล้วก็ต้องระวังด้วยสลับศอกด้วยศอกอันตรายมากโดยเฉพาะอัตชัยลูกประชันชิดเนี่ยลูกศอกลูกถางป่าเนี่ยแกใช้ได้ดีมากทำลายจังหวะเสียทรงมวยหมดเลยฮะแข้งซ้ายจับนี่แกจะถลำจับเลยพลิกเหลี่ยมหักโอ้โหคงเคงไปหมดแล้วเหมือนเรือจะล่มในทะเลนะดูเดินยังเดินต่อยังมั่นใจยังไม่ยอมครับคุณพินิจอ้าวทอแล้วในช่วงปลายทอเลิกเกินสำหรับชีวิตการต่อยมวยของคุณพินิจครับก็กรรมการรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับอาจารย์